สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มไปบอลโลกภายใน4ปีถ้าไม่ได้ไปขอลาออกเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับประกาศชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยลั่น4ปีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกพร้อมลาออกเป็นข่าวสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนประกาศชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยชิงเก้าอี้ประมุขบอลไทยเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหากสมาชิกให้การสนับสนุนลั่นชัดภายใน4ปีถ้าไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกพร้อมลาออกยันจุดยืน4ข้อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้จริงจังถูกต้องเที่ยงตรงโปร่งใสตรวจสอบได้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่การกล่าวว่าจะมีกำหนดขึ้นในเดือนเมษายนปี2567หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567โดยก่อนหน้านี้ได้มีวรวีมักกุรีอดีตประมุขฟุตบอลไทยยืนยันว่าจะกลับมาลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนล่าสุดนะครับเดตุกนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานกองหน้านายกทีมชาติไทยและเป็นตำนานออกมาเปิดเผยผู้สื่อข่าวกับสยามกีฬาสปอร์ตว่าพูดจริงทำจริงครับผมพร้อมที่จะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถ้าสมาชิกในการสนับสนุนผมแล้วผมขอสัญญาไว้เลยนะครับว่าถ้าผมเข้าไปแล้วภายใน4ปีนี้ถ้าทีมชาติไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกผมพร้อมลาออกครับไปทำหน้าที่ในแวดวงของฟุตบอลในด้านอื่นแทนเจ้าของฉายาสุนาพิชฆาตนายกในวัย63ปีกล่าวปิดท้ายว่าฉะนั้นผมจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งผมเข้ามาเพื่อต้องการพัฒนาและสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลอย่างจริงจังถูกต้องเที่ยงตรงและโปร่งใสตรวจสอบได้ครับโดยสำหรับพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงประมุขฟุตบอลไทยคนปัจจุบันพร้อมกับทีมงานผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดนี้ที่ประกอบไปด้วยอุปนายกสมาคมจำนวน5คนและสภากรรมการอีก13คนจะดำรงวาระตำแหน่งในระหว่างพ.ศ. 2563ถึงพ.ศ. 2567ก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่และทีมงานบริหารชุดใหม่ต่อไปนะครับในช่วงเดือนเมษายนปี2567นะครับโอ้ชัดเจนนะครับการบริหารมี4ข้อถูกต้องเที่ยงตรงโปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญนะครับลั่นเลยนะถ้าไม่ได้ไปฟุตบอลโลกภายใน4ปีพร้อมลาออกนะครับถามว่า4ปีนั้นเร็วไปไหมนะครับถ้าหากไม่ได้ไปก็เร็วนะครับแต่ถ้าอยากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเอาเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับมาเป็นประมุขฟุตบอลไทยเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมแล้วแฟนๆล่ะครับอยากได้ประมุขฟุตบอลไทยคนไหนนะครับบางยี่วรบีมักกุรีปิยพงษ์ผิวอ่อนหรือคนเดิมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนแอดมินแน่นอนอยู่แล้วเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนกูสิไปบอลโลกพ่อแม่พี่น้องสะเทือนวงการฟุตบอลไทยทัวลงหรือเปล่าโจ้ห้าหลาตำนานทีมชาติไทยโพสต์ข้อความสนับสนุนใครขึ้นมาบริหารฟุตบอลไทยกลายเป็นประเด็นใหญ่อีกแล้วนะครับโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยสะเทือนกันจริงๆสำหรับสรยุทธ์ชัยคำดีหรือโจ้ห้าหลากองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยโพสต์เรียกแขกโพสต์โลกสวยเข้ามาเลยพร้อมบวกมากด้วยการประกาศตัวผมสนับสนุนให้บางยี่กลับมาบริหารฟุตบอลไทยโดยโจ้ห้าหลาสรยุทธ์ใจคำดีโพสต์แคปชั่นระบุว่าผมสนับสนุนให้บางยีกลับมาบริหารฟุตบอลไทยพวกโลกสวยๆมาพร้อมมากแท็กฝากนักข่าวมาแชร์ด้วยสำหรับบางยีวรวีมักกุรีประกาศว่าจะลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยมาแล้วก่อนที่จะออกจากตำแหน่งในปี2015และตอนนี้ก็กลับมาชิงตำแหน่งประมุขลูกหนังไทยอีกครั้งทำเอาแฟนบอลชาวไทยต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรใครจะเป็นประมุขฟุตบอลไทยคนต่อไปเดือดจริงวงในเปิดเผยมาโนบุกิ้งไม่เคยติดตามฟอร์มของโจนาธานเข็มดีเลยเพื่อเรียกคืนทีมชาติไทยมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่ามาโนบุกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่เคยไปติดตามฟอร์มการเล่นของโจนาธานเข็มดีเพื่อเตรียมเรียกให้กลับมาติดทีมชาติไทยแม้แต่อย่างใดจากรายงานเปิดเผยว่ากุนซือทัพช้างศึกที่เคยร่วมงานกับการลุยศึกอาเซียนครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์และ4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนาม
ไม่ได้ประทับใจผลงานของกองหลังจากทัพราชันมังกรราชบุรี FC สักเท่าไหร่กันในด้วยกันในลีกของมาโนบุกิ้งกองหลังตัวหลักก็มีอย่างกิตซาดากาแมนมานูเอลทัมเบียเอดิสดาล็อกพันษาเหมวิบูลย์เฉลิมศักดิ์อัคคีมีอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่มีช่องว่างให้กับเซ็นเตอร์แบ็คลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจนทานเข็มดีเลยอย่างแน่นอนครับส่วนการประกาศพักเบรกการเล่นกับทีมชาติไทย 2-3 ปีทางทัพช้างศึกชุดใหญ่ก็คงไม่ได้มีการเข้าไปขอร้องให้กลับมาเล่นแน่เพราะตัวเลือกมีอีกเพียบเว้นแต่อิสระศรีทโรกุนซือทีมชาติไทยชุด U23 ปีที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเพื่อร้องขอให้มาช่วยเทียมในศึก U23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกันยายนนี้โค้ชอุรวัตเรดเดมอนเผยบทประเมิน3แข่งทีมชาติไทยหลังประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าสุดยอดมาเชลสกอซ่านะครับเฮดโค้ชทีมแกร่งอุรวัตเรดเดมอนประเมิน3แข่งทีมชาติไทยหลังเห็นฟอร์มการเล่นนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องกับอุรวัตเรดเดมอนโดยเอ่ยปาก3แข่งทีมชาติไทยจากเมืองทองเป็นนักเตะที่มีการเล่นที่ดีเยี่ยมมีไอเดียการเล่นที่ดีและปรับตัวเข้ากับทีมได้ไวมากความเคลื่อนไหวของ3แข่งทีมชาติไทยวิริเทพป้อมพันธ์เจริญศักดิ์วงกรเอกนิษฐ์ปัญญาที่ได้รับโอกาสลงสนามครั้งแรกให้กับทีมอุวะเรดไดมอนด์ทีมแข่งของซูจิริญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เอเชียซึ่งเอาชนะทีมระดับท็อปมหาลัยโตโยไป 1-0 นะครับล่าสุดมาเชสสกอซ่าเฮดโค้ชอุวะเรดไดมอนด์ได้สัมภาษณ์ถึง3แข่งทีมชาติไทยโดยระบุไว้ว่าจากสิ่งที่เห็นในการฝึกซ้อม3นักเตะของเมืองทองเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมีทักษะดีสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ไวมากโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียการเล่นดูจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดทั้ง3คนโชว์เห็นอยู่บ่อยๆนับว่ามีการพัฒนาที่ดีส่วนเรื่องการที่ว่าอุรวะเรดเดมอนจะมือเป็นพันธมิตรกับเมืองทองสกอซ่าเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากทั้ง2ทีมต่างก็เป็นทีมระดับท็อปของประเทศซึ่งการจับมือกันก็ทำให้2ทีมได้แลกเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งจะเป็นผลดีทั้ง2สโมสรในแง่ของการพัฒนาตอนนี้3แข่งทีมชาติไทยนะครับเดินหน้าฝึกซ้อมกับอุระเรดไดมอนด์อย่างต่อเนื่องและเตรียมที่จะชงเกมฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นลุวันครับ2023โดยจะพบกับต้นสกัดชนาธิปคาวาซากิฟอนตาเร่ในวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมเป็นเศรษฐีแฟนกัมพูชาโพสต์โชว์เหรียญ4เกมจากเตอร์นาธานเข็มดีประกาศหลังทีมชาติไทยจากนั้นเป็นไงแฟนๆกัมพูชาแชร์โพสต์ของหนุ่มกัมพูชารายหนึ่งที่ได้เหรียญเงินกีฬาซีเกม2023จากการโยนขึ้นไปบนอัฐจันทร์ของโจนาธานเข็มดีและการหลังทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวกำลังลุ้นเป็นเศรษฐีหลังจากนี้นะฮะประเด็นดังกล่าวนะครับสื่อกัมพูชาได้รายงานออกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าโจนาธานเข็มดีประกาศหลังทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญเงินในศึกฟุตบอลชายซีเกม2023ในครั้งนี้ที่ประเทศกัมพูชาเขาได้โยนเหรียญรางวัลซีเกมและของที่ระลึกขึ้นไปบนอัฐจันทร์กับแฟนบอลอย่างไม่นึกเสียดายเลยทว่าล่าสุดหนุ่มกัมพูชาก็ได้โพสต์รูปของตนเองพร้อมกับเหรียญซีเกมที่รับจากโจนาธานเข็มดีพร้อมใส่แคปชั่นไว้ว่าเหรียญเงินซีเกมที่นักกีฬาไทยโจนาธานเข็มดีโยนทิ้งอยู่กับผมแล้วผมรักเหรียญนี้มากถึงเขาจะทิ้งไปแต่ผมก็ไม่ยอมให้ตกเพื้อนเพราะเหรียญนี้แสดงถึงจิตวิญญาณของกัมพูชาทั้งหมดตอนนี้มีรายงานว่าแฟนๆกัมพูชาจำนวนมากรวมถึงแฟนบอลชาวไทยจำนวนหลายคนต่างก็อยากได้เหรียญซีเกมของโจนาธานเข็มดีและอาจถึงขั้นมีการประมูลเหรียญดังกล่าวอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานมาว่าราคาพุ่งแต่หลักล้านแล้วด้วยนะฮะโอ้โหก็รวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับโอ้โหได้เงินฟรีนะฮะเจลีกญี่ปุ่นโพสต์ถึงธีรธรแบ็คซ้ายทีมชาติไทยด่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเจลีกของญี่ปุ่นโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยในวันที่ดวลกับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ7สมัยอย่างแมนเชสเตอร์บนเวทีญี่ปุ่นเมื่อปี2019ที่ธีรธรเคยวัดฝีมือกับแมนเชสเตอร์มาแล้วครับวันที่23กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดจะบุกดวลกับโยโกมาเอฟมารินอสที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งโดยแคปชั่นระบุว่าธีรธรบุญมาทันในวันที่ดวลกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ7สมัยเมื่อปี2009โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเคยดวลฝีมือกับแมนเชสเตอร์มาแล้วและในวันอาทิตย์23กรกฎาคมนี้นะครับทั้ง2ทีมจะมีการพบกันอีกครั้งในรายการเมจิยาสุดะเจลีกเวิลด์คัพแชลเลนจ์2023นะครับ
นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤษภาคม